Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get.
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sun Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะใช่แล้วนะคะและอยู่ในบรรยากาศของงานสัมมนาค่ะ M-Tech Version 2ใช่แล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เราได้นำเสนอบรรยากาศนะคะของคนที่มาร่วมกิจกรรมเยอะแยะหนาตามากค่ะพี่เล็กใช่แล้วสักกี่ร้อยคนคะโอ้โหวันนี้ก็มีเต็มถือว่าเต็มห้องเลยนะเพราะว่าเราเตรียมงานไว้นานแล้วก็ในส่วนของการสัมมนานี่ตอนนี้รวมแล้วทั้ง2ที่นี่ตก300กว่าคนโอ้โหนะคะก็ประทับใจกันไปนะคะทั้งเรื่องของเนื้อหาด้วยที่นำเสนอนะคะทั้งสาขาปทุมธานีนะคะที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ที่นี่เองนะคะรามคำแหง159วันนี้เนี่ยที่ให้มายืนอย่างนี้นะคะไม่ใช่จะมานำเสนอเนื้อหาสัมมนาแต่เรามีพระเอกนะคะที่อยากจะพรีเซนต์เหลือเกินก็คือนี่ M Series นะคะพี่เล็กให้พี่เล็กถือแล้วก็บรรยายสรรพคุณเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยายเลยเหรอก็อย่างนี้ครับก็คือตัว M Series เนี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่ที่พัฒนาต่อเนื่องจาก M ชุด M ต่างๆเช่น M 10 M 14นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีไซส์ที่กระทัดรัดเล็กลงเล็กลงเหลือเกินนะคะใช่ใช่ก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ในเรื่องของตัวประสิทธิภาพเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราคัดมากขึ้นจากประสบการณ์ตัวเก่าแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวคอมไบเอ่ยแล้วก็ตัวบูสเตอร์อะไรต่างมีบูสเตอร์นะฮะตัวเล็กอย่างนี้นะครับคือแค่นี้แล้วจบเลยเหรอคะพี่เล็กจบเลยครับทั้งหมดเลยทั้งแต่ก่อนหน้านี้รีซีเวอร์ใช่ครับคอมไบบูสเตอร์ด้วยครับเรานี่รวมในแพ็คแค่นี้รวมในแพ็คนิดเดียวอุ้ยเดี๋ยวนะนะครับเบาด้วยอ่ะหนักเบาลงครับแล้วมันได้กี่ช่องคะพี่เล็กตัวนี้เราเริ่มต้นตรงนี้ตั้งแต่10ช่องขึ้นไปในตัวอย่างนี้ก็เป็น10ช่องนะครับค่ะเราก็จะเริ่มก็มี14ช่องขึ้นมาด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มต้น10ไปก่อนตัวนี้มีเอกลักษณ์เรียกว่าเอกลักษณ์ละกันเฉพาะตัวที่เด่นโดดเด่นจากรีซีเวอร์ที่เป็นเครื่องๆนะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นสล็อตหมายความว่าตัวนี้เนี่ยเรานึกถึงการ์ดจอคอมพิวเตอร์มั้ยฮะนึกออกใช่มั้ยฮะเวลาแกะมาปุ๊บจะเป็นแค่บอร์ดใช่ใช่เป็นแค่บอร์ดแล้วก็โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีละจะสามารถแกะแล้วก็เซอร์วิสง่ายจะสังเกตดูนะครับว่าหมายถึงข้างในตรงนี้ค่ะมันจะมีแค่เมนบอร์ดใช่ครับแล้วก็ไอโฟนดูเลเตอร์แค่นั้นเองเพียงแค่พอร์ตน็อตเนี่ยสองตัวะนะครับพอร์ตสองชิ้นนี้พอร์ตออกได้เลยก็จะเป็นนี่1เครื่องนี่1เครื่อง1เครื่อง1เครื่องทั้งหมดเลยก็คือมี10เครื่องส่วนคอมไบเนอร์เนี่ยเราก็จะมาจัดให้มันสวยเก๋อยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็มี OCF เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราใส่ไว้อยู่ภายนอกดูโดยเผินๆเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวคอมไบตัวเก่านะฮะคล้ายๆกันเลยแต่มันดูแบบหรูหราแล้วก็กระทัดรัดนะคะว่าแบบว่าประสิทธิภาพนี่ก็คือยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ครับใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะรวมในเรื่องของแพ็คของ M Line เข้าไปได้ด้วยไหมคะในอนาคตเนี่ยสามารถรวมได้เพราะว่าตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันแล้วก็มี IF Modulator ด้วยซึ่งพร้อมอยู่แล้วนะครับมีแต่ว่าเราก็นำเข้ามาใส่ในตัวการ์ดตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ใส่เข้าไปก็ใช้งานได้เช่นกันเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนนิดหน่อยแค่ตัวเมนแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือต้องยอมรับหลักคุณภาพมากขึ้นนะคะM-Tech เองเนี่ยก็คือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมในการที่จะพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพื่อนช่างเนี่ยได้รับงานหรือว่าทำงานระบบได้ง่ายมากขึ้นด้วยแต่จริงต้องบอกว่านะทุกวันนี้ถึงไม่มีไอตัว M series เนี่ยนะงานระบบก็ง่ายเหลือเกินแล้วนะพี่เล็กแต่นี่คือสะดวกสบายทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่านี่ครับเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนอกจากที่ว่าเป็นอพาร์ทเมนต์แล้วเนี่ยเราจะเจาะกลุ่มในเรื่องของบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่มีห้องเยอะๆด้วยเพราะว่าถ้าห้องเยอะๆเนี่ยหมายความว่านั่นเขาจะต้องเดินถ้าติดจานก็หลายใบมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะเอาตัวนี้เข้าในกลุ่มของบ้านใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้บ้านใหญ่ๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดจานหลายใบแล้วก็ในเรื่องของห้องต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีรีซีเวอร์เพราะบางห้องไกลมากใช่ไหมครับก็เดินระบบนี้จะสะดวกกว่านะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มแปลว่าตัวนี้เนี่ยราคาก็จะถูกลงด้วยการที่สมมติว่าวันนึงเนี่ยบ้านญาติเราอยู่ใกล้กันโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะคะก็จะมีเหลืองหลัง1 2 3 4อยู่ในรั้วเดียวกันประมาณนี้สามารถที่จะลงชุดนี้แล้วก็ต่อสายสัญญาณไปได้เลยไม่ต้องไปติดจานบ้านต่อหลังแล้วก็ลงมาไม่ต้องค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันก็จะถูกกว่าว้าวจะถูกกว่านะฮะ
น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายการของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามทาง M-Tech ด้วยนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้ยนต์โฉมของสินค้าตัวนี้นะคะรวมถึงได้ใช้งานด้วยนะคะหากใครสนใจก็อย่าลืมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะไปบุกข้างล่างนะคะในเรื่องของฐานปฏิบัติแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีนะฐานปฏิบัติยังครับเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ล่อใจก่อนแต่ฐานปฏิบัติเนี่ยเรามีชุด M20 ใช่แล้วนะคะให้เขาได้ทดลองทดสอบสัญญาณดูสัญญาณกันว่าประสิทธิภาพของ M20 เนี่ยมีทีเด็ดแค่ไหนยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวไปข้างล่างกันช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการลงฐานปฏิบัติแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนข้างหลายๆคนค่ะก็มุงดูตามบูธนะคะที่ทางพนักงาน PSI ของเรานะคะรวมถึงทาง M-Tech เนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยกรุงเทพอาจจะฝนฟ้าไม่เป็นใจนะคะก็เลยทำให้มีฝนตกลงมานิดนึงทำให้บูธบางส่วนของเราก็เลยต้องย้ายเข้าไปข้างในค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่นะคะที่ออกอยู่ข้างนอกนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะคุณเพื่อนช่างทั้งหลายแหละดีกว่าที่มาในงานครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วทำไมวันนี้ถึงสนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนาอีกคะก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับงานระบบครับแล้วเราเคยมีความรู้มาก่อนหน้านี้ไหมก็เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมมาบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่างานระบบคืออะไรใช่ครับแล้วเมื่อเช้าที่ได้สัมมนาไปเป็นไงบ้างก็พอเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบมากขึ้นนะครับกลับไปนี้รับติดตั้งทั้งงานบ้านงานระบบเลยไหมก็ถ้าเป็นไปได้นะครับครับถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องติดตั้งโอเคขอให้โชคดีนะคะกับธุรกิจนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะเป็นไงบ้างเนี่ยดูแล้ว M20 อ่ะมันยากไหมมันไม่ยากหรอแต่มันต้องอยู่ที่การเอาไปใช้งานมากกว่าอ๋อแล้วเราเคยเห็นหน้าหรือว่าเคยใช้งานกันบ้างหรือยังระบบนี้เนี่ยเคยใช้ตัวระบบรุ่นเก่ามากกว่าออริจินอล14เนี่ยเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นชั้นเลยรุ่นเก่าเลยก็อยากหาระบบใหม่ๆมากอันนี้ล่าสุดแต่มีล่าสุดกว่านี้อีกนะมี M series เห็นหรือยังข้างบนยังไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูขอบคุณนะคะขอให้โชคดีขอบคุณค่ะมาพี่คนนี้บ้างเคยรับงานระบบบ้างหรือยังคะยังเลยครับยังเลยแล้วเราติดตั้งมานานหรือยังเป็นช่างหรือเปล่าคะยังครับติดตั้งมานานหรือยังคะไม่นานครับไม่นานส่วนใหญ่รับงานบ้านครับสามารถคนรู้จักยากไหมคิดว่าไม่ยากครับกลับไปนี่ไปติดตั้งที่อาคารเราเลยคือกระพริบตาได้เลย
ร้ายแน่ๆคนนี้จริงเหรอจริงครับทำไมคนอื่นบอกว่างานระบบเนี่ยยากขึ้นไฟฟ้ามาก่อนผมคือว่าง่ายแล้วก็เขาก็ทำสำเร็จรูปมาให้ใช่ใช่ครับมันทำเป็นรูปไปตั้งได้เลยแต่มองมาให้รายละเอียดมันแน่นขึ้นว่าการมาทันยันยังไงยังไงเวลามิดขึ้นยังเนาะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะโอเคกลับไปรับงานระบบเลยนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะBut I can still feel you. Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision. เป็นยังไงบ้างคะเห็นดูจานดาวเทียมแต่ปกติเป็นช่างอยู่แล้วไหมคะครับผมทำไมยังต้องสนใจจานดาวเทียมอยู่ล่ะอ๋อผมมาดูตัวนี้ครับตัวเพราะว่าตัวปกติที่ติดตามบ้านมันจะไม่มีก้านที่รองรับตรงนี้ทีนี้ผมมีปัญหาบางที่ไปติดตึกสูงเนี่ยไอตัวตะแกรงเนี่ยมันจะหลุดไปก่อนเพราะลมมันแรงเนาะใช่ครับพอดีเห็นมาดูตัวนี้ตรงว่าเขามีตรงนี้มาช่วยเรื่องลดแรงลมงั้นแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รับงานระบบมาแล้วแต่เราไม่ได้ใช้จานแบบนี้ครับบางตึกครับบางตึกเพราะเพิ่งจะมาเห็นจานรุ่นนี้เท่านั้นเองครับอู้แล้วรับมามากน้อยแค่ไหนแล้วคะประมาณ 4-5 ตึกแล้วครับเป็นไงบ้างสบายสบายเลยหรือว่ามีปัญหาติดขัดบ้างไหมเท่าที่ประสบการณ์มีก็แล้วแต่บางที่อะครับบางที่ก็ง่ายบางที่ก็ยากบางที่มีบางที่ก็คือจริงๆปัญหาไม่มีอะไรมากแต่ล่าสุดก็จะมีช่วงตอนที่ช่วงบอลโลกกับช่วงที่ดาวเทียมเปลี่ยนช่วงนั้นนิดนึงใช่แล้วจริงๆทำไมเราในเมื่อเราก็รับงานระบบอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่างมาอยู่แล้วเราทำไมเราต้องเข้าร่วมสัมมนาเองที่เข้าร่วมสัมมนาคือเราต้องการความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งพวกนี้เราต้องวิ่งความรู้เราต้องวิ่งเข้าหาไม่ได้ให้เขาวิ่งเข้าหาเราเพราะนั้นผมก็ต้องมาเพื่อรับรู้ถึงเทคโนโลยีรับรู้ถึงความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นขอให้โชคดีกับธุรกิจนี้นะคะขอบคุณมากค่ะทำไมจะต้องจับอะไรมันขนาดนี้ล่ะคะผมไม่ขอความแข็งแรงเหรอคะเนี่ยใช่ผมไม่เคยเห็นจานแบบนี้ไงปกติแล้วมันไม่มีวงมันไม่แปลว่าปกติเนี่ยเราก็คือติดตั้งเป็นงานบ้านครับที่ไม่ได้ใช้จานรูปแบบนี้ไม่ได้ใช้นะคะแล้วเราไม่เคยติดตั้งงานระบบเลยยังครับแล้ววันนี้เนี่ยสัมมนางานระบบครั้งแรกเลยป่ะคะยากไหมคะคิดว่าไม่ยากครับงานจริงๆงานระบบมันไม่ยากมันยากที่ทำไงจะมีงานเนี่ยแหละสำคัญแล้วในเรื่องของแนวคิดนะคะที่อาจารย์สมพรเขาได้ให้ข้อมูลไปนะคะเรื่องของการปรับตัวของช่างอะไรเงี้ยค่ะกับการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะทุกวันเนี้ยคุณมีมุมมองยังไงคะผมว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากๆเลยทำให้เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยมองว่าตลาดปัจจุบันเป็นยังไงการแข่งขันในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะมาใช้กลยุทธ์ใช้แนวความคิดแบบเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันการแข่งขันสูงมากใช่ค่ะด้วยเทคโนโลยีด้วยข้อมูลข่าวสารที่มันเข้าถึงนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะมีความรู้มากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นช่างก็เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้อยู่ที่การนำเสนอความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจของเราโอ้วันนี้ได้เคล็ดลับแล้วนี่กลับไปนี่มั่นใจเลยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะBut I can still feel you. Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision. I'm not about to. สวัสดีค่ะพี่เป็นไงบ้างคะครับเป็นมุงใหญ่เลยก็ผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทำระบบ MATV ครับผมก็ได้ความรู้เยอะเพราะว่าตัว S-Man เลยผมเพิ่งเคยเห็นครับแต่ว่าเรารับงาน MATV อยู่แล้วก็ทำบ้างแต่ก็เยอะเหมือนกันครับนี่ผม S-Man บางแรมอ่ะช่องเขาเยอะแล้วของเราเพิ่มอีก14ช่องอย่างเงี้ยเราไปไม่เป็นเลยช่องมันเต็มตอนนี้เรามาเจอ S-Man เนี่ยผมก็ต้องกลับไปคิดแล้วผมก็ต้องคุยกับหลายๆคนวันนี้รู้เคล็ดลับและรู้วิธีการแล้วนะคะกลับไปคงรับงานติดตั้ง MATV แต่ว่า M-Tech นี่มากขึ้นได้ก็ประมาณนี้ครับขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะคุณมาสัมมนางานระบบครั้งแรกเหรอคะสองครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วแต่ไม่ค่อยได้ทำหรอแล้วเป็นมัวทำอะไรอยู่ล่ะเป็นงานตามบ้านตามผมยืนมากกว่า
แล้วเราเป็นช่างมานานหรือยังคะประมาณปีนึงครับปีนึงไม่เคยรับงานระบบเลยไปยืนช่วยเขาได้เลยครับจับไขควงจับสว่านอะไรช่วยเขาแล้วพอหลังจากนี้นี่คือเรากลับไปนี่รับงานระบบเลยไหมก็ถ้ามีคนจ้างก็ไปครับเนาะแล้วคิดว่าจะทำได้ไหมคิดว่าทำได้มั่นใจครับขอให้โชคดีครับนะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีโอ้คุณเพื่อนช่างในหลายๆคนทีเดียวเราคุยกันไปบ้างหรือยังคะยังสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสนใจอะไรโอ้สั่งจองเยอะแยะเลยสั่งอันนี้ไปแล้วครับเนาะครับผมโอ้โหดีมากเลยดีเยี่ยมเลยจะได้ไม่ต้องแบกทีวีขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมแล้วนอกจากนั้นล่ะคะมีอะไรอื่นอีกมั้งอ๋อซื้อตัวออกสายครับแล้วทำไมถึงต้องซื้อปอกสายแล้วก่อนหน้านี้ใช้อะไรปอกอะคะใช้คัตเตอร์ธรรมดาครับว้าวเดี๋ยวจะเป็นช่างมืออาชีพแล้วเนี่ยใช้อุปกรณ์เทียร์ใจครับผมขอให้โชคดีกับธุรกิจนี้นะคะครับผมเรามาสัมมนานี้ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองแล้วเป็นไงวันนี้สำหรับความรู้ที่ได้ไปก็ได้ไปเยอะครับได้ไปเยอะงานระบบยากไหมเคยรับงานระบบไหมเคยไปติดตั้งครับแต่ว่ามันตอนนั้นเป็นรุ่นแรกครับ M14 แล้วมันโอเคไหมก็โอเคครับใช้ได้จริงเหรอมันยังไม่มีปัญหาตามมาใช่ไหมครับก็มีครับนิดหน่อยก็ไปกันหลายคนก็ช่วยกันยิ้มโอ้โหเป็นช่างมืออาชีพเหมือนกันเนี่ยนี่กลับไปนี่จะต้องรับงานระบบเลยไหมคะก็ถ้ามีก็รับครับเนาะมั่นใจแล้วนี่ความรู้นะคะสัมมนาก็มาฝึกปลือเรียบร้อยแล้วขอให้โชคดีนะคะซื้อชุด M14 ค่ะอ๋อมีลูกค้าอยู่เหรอมีลูกค้าอยู่แปลว่าปกติเราก็ติดตั้งชุดงานระบบอยู่แล้วใช่ครับปกติทำแต่งานระบบเนี่ยเพราะงานบ้านงานระบบเลยเหรอคะงานบ้านมันยังไงราคามันถูกอ่ะเอ้ยอย่างนี้เรามีกลวิธีในการที่จะเข้าหาลูกค้ายังไงคะคือส่วนมากของผมเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเพราะผมทำมาตั้งแต่เสาอากาศทีวีอยู่แล้วอ๋อเหรอก็ส่วนมากจะลูกค้าแนะนำค่ะจะบางทีก็ยืดเอกสารไปทิ้งไว้อะตามตึกเก่าๆเพราะว่าตึกใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีไงก็วิ่งแต่ตึกเก่าขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาสัมมนาคะอ๋อมันต้องหาความรู้ใหม่เรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างชุดใหม่นี้เขาก็มีอะไรอ่ะไอมีฟิลเตอร์มีอะไรหลายอย่างไงเราต้องตามให้ทันด้วยแล้วข้อมูลที่อาจารย์สุภาให้ไปข้อมูลเป็นไงบ้างคะก็ดีครับดีเยี่ยมเลยครับมองยังไงกับเรื่องของคู่แข่งอยู่ที่เราทำงานอ่ะถ้าบริการดีมันก็ดีลูกค้าก็ต้องมาซื้อเราอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้เทคนิคใครเทคนิคมันอ่ะแต่ถ้าเราเขาถ้ามีปัญหาปุ๊บเขาเรียกเราก็ต้องไปดูแลเขาอ่ะคือไม่ได้ทิ้งลูกค้าเคล็ดลับของใครของมันใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคู่แข่งกลัวไหมเราก็คงไม่เพราะมันใหญ่แล้วมันก็ตลาดก็เยอะอ่ะมันก็ใหญ่อ่ะมันก็ไปได้อ่ะโอเคขอให้โชคดีนะคะพี่ขอบคุณค่ะครบถ้วนกระบวนความค่ะสำหรับงานสัมมนา M-Tech Version 2ครั้งนี้นะคะอัดแน่นด้วยเนื้อหาเทปแรกที่นิกได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบไปและสำหรับเทปนี้นะคะคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วว่าบรรยากาศของการลงฐานปฏิบัตินะคะที่เพื่อนช่างให้ความสนใจอย่างมากและที่สำคัญสุดๆก็คือ Mซีรีส์นะคะที่ถือว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่สำหรับวงการงานระบบ MATV เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะจากเว็บไซต์ของ M-Tech รวมถึงคอร์สเซ็นเตอร์ของ M-Tech ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการ Set Answer ของเรานะคะสัมมนาครั้งหน้าจะที่ไหนยังไงต้องติดตามนะคะวันนี้นิกลาไปก่อนสวัสดีค่ะStuff
feel you. Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away.